บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือความภาคภูมิใจกับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากองค์การยูเนสโกนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศที่การบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมมหาเจดีย์ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากองค์การยูเนสโก And that is what we recognize and for the purpose of inspiring many others in the country and beyond eventually all the heritage sites can be better maintained again for the generations to come in the future การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่ชั่วลูกหลานต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการฟื้นฟูให้กลับมาคงสภาพเดิมให้มากที่สุด Yeah absolutely and this is why we try to choose projects that encourage people who may not be winners of projects but nevertheless we want to encourage the general communitybusiness everybody to get part to take part in conservation to realizeThat it's for the benefit of everybody. So we try to choose projects that set the standard for that. And this was one of those projects. ตลอดเส้นทางอันยาวนานที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านการเวลาจากรุ่นสู่รุ่นและในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กันอีกครั้งในงานเฉลิมฉลองรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งในโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลยูเนสโกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นสมาชิกตระกูลบุญนาคในสายนี้โดยตรงบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน